เลขาธิก,การประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับรับยื่นหนังสือจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับในการที่จะนําเสนอเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมครับนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุก,การประธานสภาผู้แทนรัษฎรรับยื่นรายรชื่อผู้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมพศจากตัวแทนของเครือข่ายภาคประชาชนโดยมีนางกัญญาทัติ้งหวังเครือข่ายรังจังสตูน ในฐานะผู้ลิเริ่มเป็นผู้ส่งมอบรายชื่อผู้สนับสนุนจำนวน12,299คนโดยนางกัญญาทัศน์ได้กล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการสำคัญก็คือการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์ององคกรภาคประชาสังคมทั่วประเทศสนับสนุนให้มีประชาชนมีโอกาสรวมตัวกันทำงานในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นในการตรอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะเป็นการลดช่องว่างของการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคมได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศแล้วยังเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างมีธรรมมาพิบาลสามารถที่จะพึ่งพิงตนเองได้และเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการดูแลสังคมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งการคุ้มครองการป้องกัน การควบคุมกันเองในภาคประชาสังคมให้สามารถตรวจสอบกันเองได้ทั้งนี้เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ภาคประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยร่วมกันเสนอกฎหมายสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผลรวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้เริ่มเสนอกฎหมาย หากถูกต้องจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ